แบกกันเงินบอกตัวเขาหาเราข้ามหมาจะแบกบังเน่าอยู่สิน้ำขึ้นมากอยู่สิแล้วมันนั่นบ่อนั่นปลาขมวนเนี่ยมันขมวนจะข้นสิหาขึ้นไปกินไปกินไปเรื่อยเรื่อยนอกจากน้ำฝนน้ำหมดได้เลยไปติดลองน้อยๆได้ฮอนอยู่หันแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะแบกแต่ถ้านำเดินต้องกระเซยอยู่แบบนั้นว่าที่โลกมันคอยยึดกันคิดอาหารการกินคิดลูกคิดเสียงคิดกินคิดเดินแต่ชาสิโลกมันโดนนำมันโดนต้องขอบไปแล้วมีแต่มองเขามีแต่สอนเขามีแต่ฟ้าเผื่อเขาเนี่ยโลกโบราณเห็นไหมเห็นเป็นห้องไส้ตอนที่เขาจะปีนไรอยู่ปวดตัวกระลาต่อต้นเนี่ยต้องง่ายนี่เหมือนจะพอเท้ามีคือการเดินเดี่ยวเมื่อถึงวันอยู่จังสันเดี่ยวน้ำดูดน้ำเสียงน้ำกินน้ำโดนเจ้าว่าเศร้าเจ้าเสือหันเนี่ยปันตันต้นเหมือนลืมบานเป็นตัวสิเป็นมะม่วงคนได้ได้ลืมจำหน้าเราไปท่านเขาเหลี่ยมเบิดกำลังกับโมยังหลายนี่ภาวนากับโมได้ง่ายแต่เป็นโดกฆ่าโลกฆ่าไปฆ่าหนักฆ่านี่เยี่ยวสันเนี่ยมวนปลาคือกันมันกินเบ็ดเขามันถือม่องเขามันถือนางเขาถือไส้เขามันเป็นเจ้าสันเนี่ยมวนน้ำการกินโมเจ้าเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกก็คือกันขันชัดปัดกระบุกระเสียงกระกินกระโดดแบบโวยโวยานตายก็เอาชีวิตแหละครับตาคือกันเมืองเที่ยงแต่ตอนมาสิมาอย่างนั้นเป็นน้ำของมีนะมึงยานเป็นยังไงเนี่ยน้ำขึ้นมาขึ้นมามึงโวยานเป็นยังไงมึงย่ำน้ำขึ้นฟ้ามึงใจขวงใจขวงย่ำน้ำมันลดต้องมึงใจแฉะเขาแฉะเขาขึ้นเหมือนจะคืบเหมือนจะแฉคืบมันน่าไปยืนน้องหน่อยกับโบกลงหัวจะคือสองคือคือกันเนี่ยเราเห็นคุยหลังตอนเนี่ยกวนเราเป็นตัวตาสัวก็เป็นกันเนี่ยตายน้ำขึ้นมาปลาได้กินหมดบัดน้ำนดหมดได้กินปลาโลกเป็นยังไงสิเหตุจะไหนไหมหลวงพ่อว่าหน้าบ่บ่ให้เฮาแก้คนข่ายยังไงภาวนายากชาติโบราณเพราะว่าสุขบวกเขามิจะสอนหนอกสอนหนอกนักบวชเท่าคือกันมาพร้อมหน้าไปอย่างไรจะไหนไม่ไหวเมื่อไหร่ตามปรารถนาก็ได้ใจออกคือใจมันเป็นอย่างสั่งคือว่าหายมันเป็นอย่างสิก็เลยคือความคืบอยากเศร้าซื้อไปเอาเมียดีกว่าซื้อไปเที่ยวเดินดีกว่าเป็นเขาบาดีกว่ามาอยู่ทุกอยู่ยากคืบไปทัวร์เนี่ยแล้วก็คืบหนึ่งโน่นบริเวณไพ่ในวัฏสงสารบริเวณไพ่มาถึงเจ้าของบริเวณโทษแต่บริเวณโทษมันเนี่ยมันก็ละบ่ไหลแล้วมันเชื่อจะนี่ก็ละบ่ไหลสิดำลงไปในกิจดินบนบนกันอากาศมันด่าบ่ไหลแต่บริเวณโทษมันแต่บริเวณโทษเนี่ยตามมาคุ้นทั้งหลายในวัฏสงสารเนี่ยมันโมฟันน่ะเนาะฟ้องมึงมันต้องจัดมันโมไปเองมันดอกแต่มันเห็นโทษมันเนี่ยมันบริเวณโทษมันปัญใดเนี่ยเหตุยังไงมันก็ไปบ่ไหลอันนี้โทษมันต้องพยายามมันต้องพยายามมันต้องขยันมันต้องมีศรัทธามันต้องหาทางออกเพื่อได้ละแล้วมันเห็นโทษมันอันโมเห็นโทษมันเดาไอ้เราบางทีคือการกำนำติดเอาบางทีไอ้มันโมถ่วงมากเขาโมเห็นโทษมันแต่มันถ่วงเขามากโมจะคืบร้องคืบตอนหัวคนของไปใส่ก็ว่ามันดีเดี๋ยวคนอีกคนไปเลยคนอีกอยู่ยังสั่นเนี่ยมันว่าจดจบมันก็เป็นอย่างนั้นโทษมันบ้านนี้จะไปว่าให้ดูให้ร้านฟังยุ่งต่อไป
โอ้ยพอไปจำภาษามันปากพูดไหวแต่ก่อนน้ำท่วมแล้วก็ท่วมอีกท่วมแล้วก็ท่วมอีกแย่เลยอยู่ว่าแหละขนจะของกันกระทั่งวันกระทั่งคืนลำบากเห็นโทษในการน้ำท่วมมันก็หนีน้ำเขาเห็นโทษในว่าแต่สงสารเนี่ยแบบเอ้ยบ่ยินดีในลูกบ่ยินดีในเสียงบ่ยินดีในกินบ่ยินดีในรสในผลสัพพะธรรมารมณ์ให้เบิ่งมันไปพี่หน้ามันไปคันน้ำมันแห้งลงไปใจคนก็เป็นอย่างนึงน้ำขึ้นมาใจก็เป็นอย่างนึงพระพุทธเจ้าคนไว้เป็นอย่างนั้นน้ำมันสิลดลงไปเพราะไสอยู่คือเก่ามันน้ำมันสิขึ้นมาอีกเพราะไสอยู่คือเก่ามันว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เห็นว่าโลกเนี่ยมันบ่เหมือนบ่เที่ยงอย่างนั้นมันขึ้นหน้ามันเป็นอย่างนั้นเวลามันเป็นอย่างนั้นมันน้ำโดดลงไปเพิ่นก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเอาเฮ็ดไปตามเรื่องอยู่ในวัฏสงสารกองทุกข์กองยากกองลำบากมันอยู่นี่ถ้าใครเห็นโทษมันก็คลายจักว่าน้ำมันสิขึ้นมาก็ขนของนี้ไว้ไว้มันก็ของมันกับบ่เสียของมันกับบ่หายหูจักว่าโรคว่าเสียงว่ากินว่ารสว่าโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันเป็นทุกข์เป็นโทษแบบนั้นบ่พยายามมันให้ห่างมันมันก็คือกันนั่นน่ะกามโอคาโอคาคือกามภาวโอคาโอคาคือภพจิตโทคาโอคาคือทิฏฐิอวิชชาโอคาคืออวิชชาน้ำธรรมะเป็นยังไงน้ำแม่น้ำโม่นี่น้อยนึกมันก็บอกว่าเฮ้ยท่านโดนนี่ยังน้ำกามมันบุบกระเทือนกาโมคาโอคาคือกามน้ำอันนี้มันบุบกระแหงกระเทือนคือเจ้าเจ้าเจ้ามันเข้าไปยินดีเข้าไปยินร้ายเข้าไปใครไปติดไปแปดอยู่จังสันเสียมันเป็นโทษเป็นโทษแต่ไหนมันก็บ่เห็นมันไอ้สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในโลกในวัฏสงสารเนี่ยก็คือกามยินดีในโลกในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมะเล่มตัวสำคัญพระพุทธเจ้าคนสอนว่าอันนี้มันนี่ท่านเปรียบว่าหนึ่งบุรุษคนหนึ่งเดินมาหิวน้ำหิวน้ำขอกินน้ำโอ้ยน้ำกับบ่มีแล้วมีน้ำมันนึงอยู่นี่แล้วบ่นว่ากินมันก็ดีรสมันก็ดีสีมันก็ดีแต่กินเดี๋ยวเมาเมาเกือบตายคนเนี้ยบ่ตายก็เจือนตายไปนะเมาสิกินก็กินบ่ว่าเลยคนว่ามันเป็นจังซั่นโทษของมันคนหิวน้ำหลายกะเอาแล้วบ่ยานเนี่ยฉันกินคือหน้ากามนี่แหละรูปหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโผฏฐัพพะหนึ่งธรรมารมณ์หนึ่งกินแล้วเมาก็ตายก็เกือบตายคนบ่จักเนี่ยแต่เราไปกินกินแล้วก็เมาคือเฮาเป็นสี่ทางทั้งที่นี่สมาทั้งออกจากกามทั้งไปที่บ่ไปเฮาอยากไปรองมันกับกามนี่นะอยากไปสู่มันว่ามันเป็นยังไงนี่แต่แม่นะออกยากนี่ลาบมียศมีสรรเสริญสุขทุกข์มีท่ามีดุมีหลานสารพัดอย่างสามารถหนีบ่ได้ง่ายๆมีหยังกับที่ดังนั้นอยู่หั่นมันกามว่ากามโอกาสคือกามแม่น้ำอันนี้มันกว้างกว้างหลายน้ำสมุทรทะเลยังมีทางอังยังได้ทางอยู่ไปอยู่มาน้ำตัณหาโรคภาคความอยากหามามากความอยากแข็งหลายเนี่ยเนี่ยบ่ฟังบ่ได้ยินได้ยินพ่อบ่ามนี่หามา นี่คนละกามโอคะโอคะคือกามท่วมใจสัตว์ท่วมหัวใจท่วมหัวหัวใจคนมันท่วมไอ้บวนมันไปตามธรรมชาติมันคาโอคาโอคาคือพบพบนี่ก็เป็นกามมันเป็นแม่น้ำมันหนึ่งท่วมคือต้องไปยึดมันถือมันในอันใดหนึ่งไว้
เมื่อไปยึดเมื่อไรก็คือการเข้าไปง่อยย่อยในแม่น้ำน้ำที่อื่นมากมันจะถ่วงเมื่อไรเมื่อหนึ่งจนได้ครบมันเป็นที่เกิดของสัตว์สัตว์จะเกิดอันเดียวกันว่าชาติชาติจะอาศัยพบเกิดพบเป็นที่ให้ชาติอาศัยอยู่ได้ไปสั่งอุปทานความหมุนหมันไม้มันทุกสิ่งสารพัดจางนั่นจะเกิดเป็นพบเหมือนที่พบก็มีชาติเป็นเหมือนน้ำสาวโอคาโอคาคือพบตกอยู่ในพบแล้วพบหน่อยพบใหญ่ในบรรดาสงสารเกิดเกิดใจสายมันก็ทุกข์ยากลำบากอย่างที่เนี่ยตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นทิฏโฐคาโอคาคือทิฏฐิพอฟังความหมายพอเหนียวใจใจโจรครูบาอาจารย์บอกสาวว่าฟังจักคิดหรือถือว่าหัวจักเขาใจใจเจ้าของแสดงใจผู้ใดนี่ความเห็นทิฏฐิมีมานะมีทิฏฐิหลายบ่เสือฟังไฟเสือความเห็นของเจ้าของบ่ได้พิจารณามันผิดจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่นั้นนั่นยังกระชังมันเป็นเนี่ยศึกษาของผู้ปฏิบัติวัฒนั้นผิดก็ฟังถูกก็ฟังดีก็ฟังชั่วก็ฟังฟังให้เอาเป็นผู้ฟังแล้วเอาไปพิจารณาแยกออกพุทโธพระกว่าไปแยกไปแบ่งออกส่วนนั่นเป็นนี่ส่วนนี่เป็นนั่นส่วนนั่นเป็นกุศลส่วนนี่เป็นอกุศลแยกออกไปจังสันเจอหน่อยยังมีทิฏฐินี่ทิฏฐินี่มันให้หลายตัวทิฏฐิคือความเห็นที่คือหรอกเดี๋ยวมาหน้าเขาไปบนเป็นผู้ดีกว่าเขาเห็นว่าตัวดีกว่าเขาเป็นผู้ดีกว่าเขาเห็นว่าเสมอเขาเป็นผู้ดีกว่าเขาเห็นว่าเดี๋ยวกว่าเขาบ่แม่นอยู่เป็นผู้เสมอเขาเห็นว่าดีกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาเห็นว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาก็เห็นว่าเดี๋ยวกว่าเขามันบ่แม่นผิดเป็นผู้เดี๋ยวกว่าเขาเห็นว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็บ่แม่นเป็นผู้เดี๋ยวกว่าเขาเห็นว่าเสมอเขานี่ก็บ่แม่นเป็นผู้เดี๋ยวกว่าเขาเห็นว่าเดี๋ยวกว่าเขานี่ก็บ่ได้ความเห็นเป็นมานะเขาไปยึดอีกความเห็นก็บ่เท่าไรหรอกมานะเขาไปยึดมันถือมันเป็นอุปาทานให้ติดอยู่ในภพนั้นภาวะโอคาคือภพอวิโสคาโอคาคืออวิชชาหลงบ่ฮู้ต้นปลายสาเหตุมันกามโอคาก็บ่ฮู้ภาวะก็บ่ฮู้ทิฏโฐคะก็บ่ฮู้อวิชชาครับสายได้บ่ฮู้บ่ฮู้จักแนวบ่ฮู้จักว่าของสิ่ง4อย่างนี่เป็นน้ำท่วมใจของเจ้าของแล้วบ่ฮู้จักบ่เคยเห็นอันนี้ก็มั่วเมาพวกเก่าอยู่ในความเห็นเจ้าของปัญญาบ่เกิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปลายว่าอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดมาในโลกย่ำแดงก็มองเครื่องมันแดงย่ำน้ำมากก็มองสิ่งมันมากแหน่อารมณ์ที่บ่ดีกับเบิ่งอารมณ์ที่บ่ดีแหน่อารมณ์ที่ดีกับเบิ่งอารมณ์ที่ดีทั้ง2อย่างนี่มันก็หมดเกิดมาบ่เปลี่ยนหายไปเกิดเดี๋ยวก็ดับไปเกิดเดี๋ยวก็ดับไปเท่านั้นมันบ่มีเรื่องหยังมากมายเนี่ยเอาอย่าเข้าไปยึดไปมั่นมันซะเห็นสภาวะว่าซ้ําทั้งหลายนี่เกิดเดี๋ยวดับไปเกิดเดี๋ยวก็ดับไปหยังก็เห็นเพราะว่านั่นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความมีใจเกิดขึ้นมาก็รับไปความเสียใจเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็รับไปขึ้นหน้าเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยก็ชีบกไปเพียงอย่างเดียวพี่นาเป็นไม่อีกเป็นก็แห้งลงไปอีกบกอีกคือน้ำใจเท่าไหร่น้ำทั้งดอกมันก็เป็นผลหลายแรงคือน้ำใจของเราหรอกน้ำใจเขาเห็นผิดหลายแรงกว่านี้ความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันหลายแรงท่วมบัดโดกอันนี้สิท่วมไปร้ายก็ได้จังจังหวัดนี่มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยมันทำลายสัตว์ทำลายมนุษย์ทำลายโลกทำลายประชาชนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์งดทุกสิ่งไม่มีเหลือเนี่ยเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด
น้ำทั้งหลายเรานี่มันเป็นน้ำที่สำคัญคนทั้งหลายมันตกอยู่ในน้ำน้ำหาจ่ายนี่กามโอกาโอกาคือกามปาโอกาโอกาคือภพจิตโทกาโอกาคือจิตีอวิชโชกาโอกาคืออวิชชาพระพุทธเจ้าให้กำจัดมันให้พิจารณามันยังมาส่วงใจของเราได้อันนี้น้ำนอกรอบนี้น้ำเม่นน้ำมูดเม่นน้ำซี่เนี่ยอันนี้นอนไม่กันชีวกไปดอกนี่อีกเดือนพ่อพ่อเดือนเนี่ยแหงดอกอันเท่านี้เต็มหมดเกลือพ่อหดมันบวชเศร้าจะเกลือมันบวชบวชกันแหงเอามันอยู่ยังไงมิได้สิเอามันอยู่สักผู้ใดไปเอาก็จับไปติดคุกไปเห็นคุณบวชเอาก็ยังจะไปเอาอยู่ยังไงน้ำมันบวชบวชจะเกลือนี่น้ำสี่อย่างมันถ่วมใจจัดสัตว์มนุษย์สัตว์ที่ระชานสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละมันถ่วงหมดเข้าปฏิบัตินี่ก็คือการนั่นละไอ้ต้องหลงมันหลงหอดปฏิบัติคนนั้นปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกเห็นแล้วเข้าปฏิบัติอย่างนี้คือก็ได้มาในปฏิบัติอย่างโมแมนนี่ปฏิบัติผิดมันก็มีเขียนเอาอยู่ในคนส่วนน้อยคือบางฝั่งพูดไหวเขาเนี่ยอยู่สงบสงบเย็นเย็นเนี่ยใจมันก็สบายดิเชื่อว่าตัวสบายแล้วกับโมเมนต์ได้กว่าบรรดาไปขอมูได้หลายอีกกว่าเนี่ยพอที่มันเป็นตะยูนะมันทุกข์เกิดอีกอ่ะเนี่ยโมสบายฮะแต่หลายเนี่ยแต่หลายคนก็หลายยังก็หลายแต่โมสบายก็ดีนี่คือคนบุหันแล้วจะเถื่อนบุหันแล้วเขาพูดจะเจ้าให้สูงว่าคนหน่อยกระจางคนคนร้ายกระจางอยู่ในสีสงบให้หน่อยสงบให้หน่อยมันในกระจางความสงบนั่นไอ้ความสงบที่แท้จริงนั่นมันเป็นสงบที่อยู่ในป่ามันสงบอยู่ที่จิตเห็นสอบคนมีความเห็นผิดเดี๋ยวไปยึดนี่คู่มันกับบทสงบหรอกอัดโถไหวมันจะบุญไหวอยู่เห็นใจไหมขันโนเห็นสอบแต่มันเป็นสัมมาทิฏฐิปฏิวัติมันถูกต้องแล้วสบายอยู่หน่อยคนนี่ก็สบายอยู่หลายคนนี่ก็สบายเพราะเขาบอกไปอยู่ทางไหนเด้เขาอยู่ทางเขาเขาอยู่ทางจิตของเจ้าของที่มันถูกต้องอยู่ทางพระพุทธเจ้าอยู่ทางพุทโธนี่เนี้ยพุทโธพุรุพุทื่นพุทธวานนี่เนี้ยบอกไปอยู่น้ำยาสมานน้ำเปรตน้ำผีนี่เนี้ยอยู่ไหนมันก็สบายดีอย่างที่มันสบายถ้าภาวนาพุทโธจะซื้อบ่อยู่นั่งพุทโธบ่เป็นพระพุทธเจ้าแต่อยู่นั่งเป็นนั่งก็เห็นธรรมของเป็นเป็นตัวไปเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมนี่จังสี่มันจังถือบ่แม่นว่ามาได้มาจังนี้บ่เสียไปบ่ดีบ่แม่นจังซั่นเสียไปก็ดีได้มาก็ดีมันเป็นจังซั่นเกิดมาก็ดีตายไปก็ดีเนี่ยตอนนี้เอาซั่นในพระพุทธเจ้าคนนอกคนใดมาเราดีเสียใจแต่บุรีเนี่ยมึงบูชาคนนี้มึงบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้มากก็ดีเสียไปก็ดีเป็นเบิ่งได้สบายของเต่ามันมันเสียไปคือซัดไปทั้งหัวนี่ได้มากเลยซัดไปทั้งสายอันเต่าอะไรมันโน่นไปย้อนมาอยู่ตำนานเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูตัวเองอยู่สนใจมันก็สงบไปพบเหตุการณ์เดียวนี้มันก็สบายเนาะเรื่องภาวนาให้มันแจ้งความสงบของเจ้าของความที่สงบมันน่ะมันมีเหตุเครื่องเป่าผ่านมากระทบจักขุโสตฆานะสิวหากระทบกามามันทรงกามาอันใดเฮาก็แก้ปัญหาบันไดทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันทรงกามาทรงกามาแก้ปัญหาได้ทุกอย่างแก้ได้ทุกอย่างแก้เห็นตามความเป็นจริงมันก็สบายเท่านั้นเองมีอย่างก็สงบเมื่ออยู่ในเมืองบนมันก็สงบอยู่ในป่ามันก็สงบอยู่วันไหนมันก็สงบแก้ธรรมชาติตามความเป็นจริงมันแบบสมณะต้องอยู่ในที่สงบอย่างที่แฝงมันขำชู่พอประพฤติปฏิบัติของเฮาสมกับผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าอยู่ในที่สงบระงับอย่างที่มันดีมันสงบไว้มันเห็นไว้มันปราศจากเครื่องยั่วยวนทั้งหลายมันเป็นเครื่องส่งเสริมซื่อๆหลักมูลก็ดีอย่างมาอยู่ในป่าก็อย่าไปติดป่านี่ไปอยู่ในเมืองอย่าติดเมืองนี่
ได้ความสงบอย่าไปทิศความสงบเหมือนทิศความสงบก็วุ่นวายไปเก่ามาแล้วให้เบิ่งมันไปสบายอย่าเชื่อว่าไปหาไฟเถอะปฏิบัติเนี่ยบ่ได้ฟังเทศน์ครูบาอาจารย์บ่ได้ฟังหลายหรอกมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัว2อย่างบ่ไหวในใจของเจ้าของมันสิมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะตาเห็นรูปก็สิรู้สึกหูฟังเสียงก็สิรู้สึกจมูกดมกลิ่นมันก็รู้สึกลิ้นลิ้มรสก็รู้สึกร่างกายถูกต้องโผฏฐัพพะมันก็รู้สึกถ้ามาร่มเกิดถึงกับใจมันก็รู้สึกถ้ารู้สึกมันก็รู้จักโอ้อันนั้นดีเว้ยอันนั้นบ่ดีเว้ยอันนั้นเฮาสอบอันนี้เฮาบ่สอบร่วมทั้งสิ้น2อย่างนี่เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปเกี่ยวควรว่างออกอย่าไปยึดมั่นไม่หวั่นนั่นนี่เรียกว่าแก้ปัญหามันแก้ปัญหาที่อายตนะที่มันโผล่เข้ามาแก้ได้ทุกขณะรู้จักสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันมีอยู่ทุกอิริยาบถการยืนการเดินการนั่งการนอนถ้ามีความรู้สึกอยู่อันนี้น้อยก็มันเรียกปัญญามาทันเลยน้อยปัญญามาเกิดโอปะไนโกเอหิปัจจิโกนั่นตัวน้อมเข้ามาดูในใจเจ้าของสอนปืนมันก็ได้เห็นอัจจาธรรมะทำภายในปริตาธรรมะทำภายนอกเกิดมามันโห่รวมถึงกันเป็นตัวนี่เรียกว่าโห่ธรรมะของพระพุทธเจ้าคนว่าให้ยึดให้มันให้ไม้เขาไปอยู่บนไหนเขาไปอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะของเขาอยู่เสมอเขารู้ธรรมเพิ่นก็คือเขาหูจักเจ้าของเพิ่นผู้ใดเห็นธรรมกับผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้ากับผู้นั้นเห็นพระธรรมเมื่อเห็นพระธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังเทศน์เพิ่นอยู่บ่เศร้าจะเดือดนั่งอยู่ไปฟังนอนก็ได้ฟังเดินไปก็ได้ฟังเพราะเราหูจักธรรมะของเพิ่นคันหูจักธรรมะของเพิ่นเขาต้องหูจักเพิ่นนั่นเองนี่สัจธรรมอย่างนี้อยู่ใส่กับสบายให้สงบระงับอยู่ในสันอันนี้เรื่องข้อปฏิบัติของนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องปฏิบัติอย่างนี้อาศัยแต่ผู้อื่นสักจูงอยู่มันก็บ่ได้พวกนี้จะต้องปลูกฝังขึ้นในจิตในใจเจ้าของนี่พิจแพ่งพินิจพิจารณาดูเลยขอประพฤติปฏิบัติเอาอยู่เสมอปฏิบัติอะไรก็ต้องเปลี่ยนมันระวังสังเรื่องอย่าให้ระวังแบบไหนสังเรียบวระวังนี่ก็โพดได้นี่ก็นี่ผมไปต่ออาจารย์คนหนึ่งไปน้ำกันเป็นสังเรียบวระวังคนนั้นขันกาวินทบาทเนี่ยว่าเบิ้งหรือติดยินเนี่ยของหนึ่งสังเรียบทางขะแวกไปสวนกระโบจังแวะไปทางขะแวกไปขอบหัวขอบควายก็กระโบจักแวะไปผมมาเพิ่มกิเลสร้ายพวกหนึ่งใช่ใช่ไปน้องกุลนะขวาขวานั่งเชื่อระบุหัวจักขวาจักใส่ทั้งสามบอกไปทั้งขวาฟาดไปทั้งใส่บอกไปทั้งใส่ฟาดไปทั้งขวาคนสังรวมคนระวังคนสังรวมเดียวกันเนี่ยต่อทีมเป็นไงแต่ไม้ไม้สิการได้นะขวาสิซ้อนได้นะนกพังเนี่ยนั่นน้องกุลเนี่ยสังรวมก็อย่างหนึ่งระวังอย่างหนึ่งต้องสังรวมต้องระวังให้ห้ามสังรวมระวังนี่เมื่อไรโมรู้เท่าต่อเหตุการณ์โมท่านเหตุการณ์ต้องรู้เท่าอารมณ์มาจังสีมันเป็นไปจังไหนรูปมาจังสีมันเป็นไปจังไหนต้องรู้เท่าต่อเหตุการณ์มันจังไหนรักษาจะคล้องไหนว่าจะปวดจากอันตรายนักปฏิบัติเนาะถอนไปถอนมาครับไปครับมาพี่ชนะถ้ำของพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยอย่าให้มันขาดให้มันรู้อยู่ไปวิทยาบัตรกับหูอยู่นั่งอยู่กับหูอยู่ฉันจังหันกับหูอยู่ให้หูมันอยู่บ่เศร้าจังเชื่อเนี่ยจังเป็นคนหูจังหูเรื่องว่ามันเป็นจังไรเนี่ยนั่นถ้าเราตั้งอยู่จังสีมากะอยู่ในธรรมะเนี่ยมันผิดอะไรหรอกเพื่อเอาไปในป่านี่แหละว่างอยู่นี่หยาบน้ำที่หยาบที่หยาบน้ำนี่ว่างบ่อยู่เนี่ยหยาบต้องกระหยาบน้อยกันนะว่างอยู่รับตายางเอาไว้รู้นี่ผู้เชื่อตีนขาดเพื่อนเนี่ยบ่ได้เห็นอย่างนี้บ่ระวังนี่อันนั้นก็คือกันนั่นคนบ่ระวังก็ต้องเป็นอย่างนั้นสังรวมต้องประกันระวังสร้างประโยชน์ตนแล้วก็สร้างประโยชน์ผู้อื่น
หาประโยชน์ตนก็หาประโยชน์ผู้อื่นสอนตนเนี่ยสอนผู้อื่นตนทำอย่างไรก็สอนผู้อื่นจังสั่นสอนผู้อื่นอย่างไรตัวก็ทำจังสั่นอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็กันต่างอกต่างใจประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็เถาเขาอยู่อยู่ตัวเอาดีๆด้วยเอาให้ระวังได้ยังสีสังรวมซื้อได้หันนะถามมันสีความได้แต่ห้ามสีนี้ปีเอาสีความได้ไรหันไปอย่าพกสีล่าได้บาดนี้ไรไม่หยาบทีเดียวสมัยเรียนหน่อยเป็นยังไงล่ะอันดีๆนะวัดนี่วัดจังกาจิตนี่วัดจังกาจิตนี่เอาให้มันดีให้มันหนักให้มันแน่นให้มันหนักแน่นปฏิวัติให้มันหนักแน่นเพื่อให้มันเป็นผู้ของมันให้มันเป็นแบบเด็กแสนของมันคุณหมอแต่งให้เนี่ยคอยรับการอันก่อนหน่อยแล้วขอตาคนคือถูกตายยังไงเนี่ยมันหมดตามหลอกมันตามตายเนี่ยตัดน้ำขาดแล้วนะไปซื้อหน้าหนึ่งเยอะมีเงินต้องผลเพิ่มเท่าไหร่ขอเพิ่มความโง่ละเอียดความโง่ความตรงเพิ่มตัดยันมันได้ยากความเสียง่ายง่ายถ้าเป็นแต่เป็นคนแสนระวังบาปเป็นน้อยแต่เราทำมาคนนะยกตัวเป็นอย่างคนนะก็คิดน้อยอย่าทำนะยกตัวอย่างนั้นเป็นอย่างคนนะมันต้องคนการสั่งสมองก็ดีที่กันก็ไม่หน่อยเยอะจะเกิดปัญหามันหายคนให้ได้ที่กันมีคนละต้นประมาทต้นประมาทไม่หลายไม่หน่อยคนคิดไม่ตัวผมเนี่ยคิดว่ามันตัวผมต้นเท่าไรต้องว่ามีสมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งอยากคิดแล้วเราก็ตาอาจารย์หมดแล้วหมดสุดเขาเล่นมือกันนะเขาเล่นสุดเกี่ยวความหน้าสมัยสมรู้สึกก็คือลาสุดกินไปเยอะเกินเลยถ้าไปกินไม่กินเลยมือเขาเพิ่มมาหอยปลาเองถึงมือถึงเขาเล่นกินไปตรงนั้นมันเย็นสุดๆเนี่ยมันจะกลับคุณบารีน้อยเมื่อไหร่คุณมันจะกลับก็ไม่คุณจะกลับมือที่หันมือห้อยไว้ที่ไหนว่ามันตอกมือได้ความหนาแบบน้อยแล้วมันจะอะไรอย่างนี้คุณจะแรงไปดีกว่าคุณจะอยากเนี่ยนะคุณบารีตัวเนี่ยนะคุณความรู้สึกเป็นความสำคัญนี่หลับตาแบบมันคุ้นคีมันคุ้นคีเป็นแบบไอ้คนแรกเมื่อไหร่ก็เสียนะแต่ถ้าตันยูชาวบ้านมันเป็นอย่างแบบเรื่องของผมเนี่ยมันตรงกันง่ายบางอย่างยกเสียมาเป็นขอคัดของข้างของมันเอาไปให้แล้วหน้าหัวเดือนโกรธมาตามเรื่องยังโกรธไหนหยุดในบ่อยยังโกรธในสิ่งที่เราที่หายโกรธเลยเพราะเราต้องมาเรียนมันนั่นแค่ไหนก็ตีคนกินได้หลายๆคนเองต้องขอละให้ได้ดีกว่าต้องขอปฏิบัติให้ได้ดีกว่าต้องมีเสียพระจารย์ในห้องจิตให้ตาลดขันมาให้ได้ออกบ้างเอาอย่างแต่นั้นติดยึดติดกันตั้งหนึ่งตั้งไปเรื่อยๆนี่ไม่ติดใจรู้ก่อนได้ว่ายืนแบบนี้เนี่ยมันอะไรตั้งใจเขาขังในนิคมเนี่ยเขาจะเป็นประหลาดอื่นเขาเกลียดต่ออื่นอยู่ในนิคมคนอย่างเดียวกันเมื่อไร
ของเดิมเมื่อสมัยหลวงพี่ดำมันผู้ป่าเขาเสียเสียหัวเสียตาเสียต่อวัดปฏิบัติเขาฝึกมาถึงพระพุทธเจ้าคนหลอกขอบหลายหลายมันมีวัดมีการมีจิตมีขันตัวของมันคือเดือดคือทีมันเนี่ยฮะจะพูดเรื่องอะไรกลางคืนนะกำลังใจเราตื่นเริ่มเป็นคนอยู่แล้วมันจะบอกให้คนบอกมันเป็นหัวเขาล่าคือขาคนชายขาคนรู้เกี่ยวกับออกแบบแต่ยังรักเกี่ยวกับปฏิบัติตรงเงาเนี่ยจังตัวคุณพุทธบริษัทจะต้องทำอย่างไรเมื่อเขาพูดกับเพื่อนกันกันอื่นแบบนี้นะเลยนะพระนุ่นที่ไหนเนี่ยเพราะว่าง่ายหมดเจ้าเนี่ยสายขึ้นสายขึ้นคนที่สบายใจอย่างเช่นเปล่าล้มหน้าล้มหลังจับจุดจับจุดงงงงกันเพราะว่าเราเวลาหน้าต้องได้อารมณ์แต่มันสว่างไปก่อนแต่พอเวลาหน้าเมื่อมาประชุมมาแล้วเลยเพราะว่าหน้าแต่มันสว่างแต่พอเวลาหน้ามันหลายวงด้วยวันจากที่เดียวกับสายมันมาจะก่อนอ่ะจะก่อนวันหน้าเนี้ยยังมันจับผ่าหน่อยนายเก่าองค์ที่ผมกับนายมีหลายเรื่องเหตุยากตอนหน้าตอนตอนท่านบวชเราคือจะเต่าบ่ายเราลงทำจิตบัตรสบายสามนะสี่ปาระนาสบายสะดวกการยามนิวรณ์การจะตีปาระนาเนี่ยต้องเตรียมต้องเด็ดเอาใส่ใจอะไรเนี่ยเตรียมได้สุดเป็นมันผ่านที่เด็ดขาดภาวนาอย่าพูดนั่นไปพัดตั้งอยู่หมดเลยดูกับประวัติคนเรามันสอบคิดถามกันคิดถามไปผมเคยบอกให้ที่เป็นด้านหน้าการจับตัวแว่นจนมาพร้อมคุ้มขายที่เป็นด้านหน้าการเดินเข้าไปยินทบาทก็ให้ที่เป็นด้านหน้าสังร่อมสังร่อมดูซึกจะพร้อมอยู่ว่าเวลานี้เรากำลังทำหน้าทันใดขึ้นใดอยู่คิดยังใดอยู่เขาในบ้านท่านยึดอิทธิบาทกายพี่เจรณาขันนอกพี่เจรณาดูมือสติอยู่ทั้งร่วมทั้งรอบดูไหนมันมุ่งจากที่ดอกคอวัดเนาะมือคิดกับมุ่งจากปากแง่งกับอิทธิกับมุ่งจากคู่กันไม่แสดงอยู่เป็นรอยคู่มันก็มุ่งจากกันหมดแล้วขอบต้นปฏิบัติคือละเมิดยังไม่ระวังหรือว่าหนุนจักครบกันกับพิจารณาไอ้ที่มากไปด้วยอย่างที่ยังเนี่ยท่านปฏิให้มันติดต่อกันปฏิพระติดต่อกันเนี่ยมันลำบากไม่เป็นลึกขอวัดขอว่ากันเวลาจะเจ้าคือจะเป็นสมณะเกศเอาลาภคือขาออกไปแต่ดูเกศใต้นอกอยู่ฆราวาสก็ดี
มันก็ยังเป็นพุทธบริษัทอยู่นะยังไม่เริ่มนะยังไม่กลุ่มนะมันยังไม่ขอปฏิบัติอยู่นะแต่มันเชื่อมโยงติดต่อกันไปไม่เคยว่าฉันเจออย่างเดียวเลิกไอ้คิดว่าพวกนี้ยังนี่อยู่นะคิดว่าอย่างนั้นเวลาหายแล้วปวดอันตรายยังว่าปวดยังทิ้งอยู่อีกต้องจำไว้อย่างนั้นพอคุณวันสายยังหายใจอยู่นั่นจะต้องไปต่อสู้อีกกันตัวคนปฏิบัติธรรมยังเกิดกันเนี่ยมันยังเกิดแต่มันมีรับรับแต่มันเกิดอยู่เป็นยังไงพิจารณาภาวนาก็คือการพิจารณาเนี่ยคนอื่นเนี่ยถามว่าปฏิบัติทำไมไปส่งเสียงอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นสมองไปอย่างอื่นแล้วมันจะติดกับของโดยจะคงจับกับของมีเวลาหน่อยมาเขาดูเป็นเศษของนางบวชเวลาโบราณเวลาหน่อยเวลาหน่อยนี่จะไปแบ่งอย่างอื่นมันฟังเดี๋ยวมันหมดไอ้เรื่องมันคิดเป็นตอนเป็นก้อนแบบจิตใจของเจ้าของเพื่อว่าเอาออกไปจากเศษมันจะจิตมันให้ห้าไปถ้าเราเพิ่มเกลือไปคิดถ้ามันบริหารเกลือมันก็เกิดประโยชน์นะผมทำทั้งหลายทำไว้ที่คิดก็คิดอันนี้มันเป็นตัดผมมาไหว้มันก็คิดอย่างนั้นเป็นมัดที่ว่าไหว้ต่อไปคิดไปนี่ขอบนี่ขั้วมีสิ่งที่ต้องไปซื้ออีกอย่างนึงต่อไปเขาถูกเกษียณไว้เขาไหวทั้งว่าในหูเขาใส่บ่ไรบางวันมันจะเด็ดอ่ะกายกรุบอ่ะต้องเตาออกตอนนั้นจิตตะกิมาไหวตั้งแต่ตั้งแต่มาไหวก็ดีมาที่มาไหวก็ดีตั้งที่มาไหวก็ดีให้มันเชื่อมโยงต่อกันตั้งแต่ที่มาไหวจิตกลับมาทางอดีตที่มันผ่านมาแล้วไปมันเห็นได้ง่ายอย่าให้มันดึกแล้วถ้าเราปฏิบัติได้บางส่วนดูเรื่อยที่หน้าดูเรื่อยมันก็เรียบง่ายแต่ถ้าว่างเท่าสิบมันจะเงียบเป็นคนละคนไปจิตใจกับสุขันธ์ก็เราเทวริสุทธิ์เป็นนักบวชเป็นทหารสุขันธ์นักเล่นว่าได้ออกกระเทียนถูกกระเทียนมาแล้วมันนึกถึงการต่อมันนี่คือความเข็ดแค้นมีความระมัดระวังน่าเป็นนักบวชเคยทำความเพียรเคยสังวรเคยสังรวมครูบาอาจารย์ในอยู่ในความสงบระงับเมื่อถึงจะที่มาไหว้ที่โหดังเสียนึกขึ้นมาได้ง่ายไอ้วันนี้มีการทำมีการปฏิบัติแทรกเข้าไปแต่มันมีเชื่ออยู่มีท่านอยู่อันใดถ้าค่อยๆรู้แล้วมันอยู่เรื่อยๆจะเห็นได้ง่ายผู้อะไรง่ายมองสุดคนมันก็ต่างจากกับพวกคนที่เคยได้บวชเคยได้พูดผัดมันก็ต่างกันหลายหน้าเสียทับมาแล้วเก่าแล้วปีต่อไปเรามาทับของเก่าอีกมันก็ง่ายขึ้นเป็นปัจจัยอุตตมะอารมณ์ไม่ขึ้นก
การตอนแรกสามมาได้ทำมาตัวหนึ่งมันก็เลยเป็นช่างตีนี่ตีหวานมาในเวลาหนึ่งนอกประโยชน์ทางคนไปเนี่ยไม่ทำมันตั้งหลายปีหกปีเจ็ดปีรู้เลยว่าตัวตัวนี้มันอยู่ในใจเขาตาเขาตัวตาเขาหน้าช่างตีมีดท่ามีดเข้าไปจะสมัครกับเขาเนี่ยถ้าไปสมัครกับเขาผลงานเขาสิดีกว่าเป็นยังเพราะมันมีปัจจัยเคยทำมาเคยฝึกมาอันใดที่เราเคยฝึกมาเคยทำมาเมื่อตาปุกขึ้นมันก็หายไปตัวเขาเลิกไหวเพราะยังมันมีปัจจัยปัจจัยเครื่องโครงเครื่องเครื่องต่อตายเมื่อสีเครื่องเป็นตัวจิตอันนี้เป็นจิตมาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันเฮ้ยยิ่งข้าโผล่ไปนั่นข้าตีนิดตีจอบตีขวานแล้วเราเคยทำมาเฉพาะผู้เดือดเนี่ยแต่คนที่เราเคยทำมาเนี่ยลำบากคือนั่นจะเรียกว่าปัจจัยปัจจัยมันอาศัยปัจจัยพระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้สัตว์ทั้งหลายเป็นมาประกอบกรรมกรรมเป็นกรรมหนึ่งกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แม้แต่ตลอดทั้งร่างกายแล้วคนนั่นมันก็จะเหมือนกันอยู่คุณจะต้องเลือกคิดใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันปัญญาช้าเร็วนี่ก็ไม่เหมือนกันดีต่างกันไอ้คนที่มันเหมือนกันที่มันที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเป็นดีของมันมันมีแบ่งเป็นเช่นดีกว่าเองมีเหตุเป็นเหตุเกิดมันจึงให้ผลต่างกันคนเราเป็นแบบสาเลือกโปรกันบอกไหวโปรกันฝึกหนาโปรกันมันมีเหตุเป็นเหตุเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทั้งหลายเกิดพออีกนับไปแต่พอเหตุมันหลับไปพอมีเหตุมันก็หลับสาเหตุก็เกิดขึ้นมาเอาเรื่องร่างกายรูปหน้าที่เรามีอยู่เนี่ยว่าเราอาศัยกรรมเก่าเป็นของเก่ามันเป็นของเก่าเป็นแดนเกิดบางคนก็หนักมากบางคนก็เบามากบางคนก็ง่ายบางคนก็ลำบากต่างกันกรรมบันไดที่เราจ้างไว้เราทำไว้เมื่อเราศึกษาอยู่เมื่อเราปฏิบัติอยู่นั้นกรรมนั้นมันเป็นนิสัยมันเป็นปัจจัยที่เราอยู่พระพุทธเจ้าเราอาศัยกรรมเก่าของเก่ารูปร่างมันจะเป็นอย่างนี้ก็อาศัยของเก่าครอบรู้จุดมันจะเป็นอย่างนี้ก็อย่างเราอาศัยของเก่าบางคนที่มีนิสัยอยากฝึกใหม่ยากเพราะของเก่ามันอาศัยของเก่าเด่นๆฝึกดังนั้นบวชมาท่านจึงขอนิสัยนิสัยกับปู่ที่สมควรที่จะขอนิสัยผู้ที่ประพฤติผู้ที่ประพฤติชอบคือการกับครูโรงเรียนให้ไปสอนให้ผู้คนที่จะควรสอนในเดี๋ยวก็เป็นครูแล้วจะไปสอนนักเรียนนะให้มันได้ดีใจให้มันเป็นปัจจัยทั้งความปัจจัยเด็กนักเรียนเข้าใจได้ดีก็พอคนคนนั้นที่ฉลาดก็เล่าฉลาดคนนักเรียนฉลาดตัวเด็กทั้งหลายมีอุบายมีปัญญา
เป็นเรื่องทั้งหลายจริงเลยเข้าขอที่ใจคือไปขอฝึกหัดเราเรียนทุกอย่างสารพัดอย่างความรู้ความรู้อันนี้เหมือนกันทำมาในทุกสิ่งทุกอย่างให้มันแน่นอนในใจเราให้มันหนักแน่นอย่ามันคืนถ้าเราทำสม่ำเสมอก็เรียกว่าเรากราบพระพุทธเจ้าถึงเวลาเราจะยุติวันทั้งหมดยุติทิ้งทั้งหมดนับกราบประกาศพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าน่าจะยืนเดินนั่งนอนเดี๋ยวเราจะถึงพระพุทธเจ้าปาทำปาสมอยู่เสมอคุณเมื่อเพื่อเดียวกันจะเรียกว่าเป็นพุทธวันครับจะว่ายังมีพวกเราทั้งหลายมีโอกาสที่มาบวชน้อยจะไปศึกษาน้อยอยากให้มันเป็นประเพณีของบุคคลให้มันเป็นพระนิยมเป็นประเพณีของพระอริยเจ้าเป็นประเพณีที่ดีเป็นประเภทนี้ที่มีเหตุที่ปัจจัยฝังในจิตใจของเจ้าของถึงแม้ว่ามันน้อยปล่อยมันแน่นหนาให้มันดีให้มันชอบให้มันตรงไว้นะครับถ้าเข้าใจองค์กันต้องกระทบอยู่นะก็คงจะมีแบบนี้เพราะว่าเห็นไม่กล้าท่านเคยตรัสว่าสัตว์ที่สุดนมนมน้อยอยู่ไปก็ไหวครุ่นที่เด็ดก็ไหวก็ค่อยสึกไปเก็บท่านเห็นแล้วท่านก็สลดสังเวชท่านนึกไปเถิดเปรียบมันกับมะม่วงมะม่วงที่มันอยู่ในต้นเดียวกันในกิ่งนั้นเดียวกันอยู่ในต้นเดียวกันเกิดรอบกันบางทีมันร่วงในรอบกันต่างลูกต่างผลก็ต่างร่วงไปมีลูกเล็กๆมันก็ร่วงไปเป็นดอกออกมามันก็ร่วงไปขนาดห้ามแล้วก็ร่วงไปสุกแล้วก็ร่วงไปก็เป็นธรรมดาของมันที่เราพอมาบวชในพุทธศาสนาเราฝึกให้มันเป็นทุนให้มันเป็นปัจจัยอย่าคิดว่าเรามาทำตามประเพณีของบุคคลไม่ต้องทำตามอริยประเพณีของพระพุทธเจ้าตามอย่างบุคคลข้ามาพระกาบวชฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราจะเห็นลูกเดินผ่านมาอย่างนั้นท่านชี้ให้สายยักษ์ดูที่ลูกนั่นที่มันเดินมานั่นมันออกมาจากความเกิดนั่นเกิดครั้งแรกมันเรียงเล็กก็นี่เดินไม่ได้เลยว่าจะต่อมาเดินแต่มันเดินกับตัวเราเรียกว่าลูกมันจะยืนเดินนั่งนอนเรื่องมันจะไปตามเรื่องของมันแต่ผลที่เกิดแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกเหมือนกันมันเป็นลูกอย่าไปถือว่าเราจะเรียนอยู่เรื่อยเราจะนั่งอยู่เรื่อยเราจะนอนอยู่เรื่อยตามความต้องการของเราลูกนี่ไม่เป็นเช่นนั้นลูกนี่เป็นของไม่แน่นอนมันเป็นของไม่แน่นอนมันเป็นไปตามสภาวะของมันดังนั้นพระพุทธเจ้าเสนอแก่เห็นได้พิจารณาถึงความแก่ถ้าพิจารณาถึงความหนุ่มอายุเรายังยาวอายุเรายังน้อยยืนไม่ขำกาไม่เจ็บไม่ตายง่ายๆถ้าเราคิดไปอย่างนี้สารพัดอย่างที่มันจะต้องทำมันหลงจะทำบาปยังไงก็ได้จะทำความชั่วยังไงก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ตายง่ายอายุเรายืนนานถ้าคิดเช่นนั้นก็เรียกว่า
จิตของเรามาเทินไปในความลามกทั้งหลายฝ่ายแยกท่านฟังและกำหนดพิจารณาดูก็เห็นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าเอารูปไปพิจารณาเห็นรูปไปพิจารณาแล้วดูรูปเราก็อย่างรูปคนอื่นก็อย่างเด็กๆคนก็มีหนุ่มๆคนก็มีสาวๆคนก็มีแก่ก็มีอะไรมันก็มีทั้งนั้นสมาธิมาจากความเกิดทั้งนั้นสาวกคนนั้นกระโดดใจจิตใจความรู้สึกความรู้สึกธรรมะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนสรุปสังเวชเห็นประจักษ์เห็นกองทุกข์จิตก็รวมในที่อันเดียวกันนั้นตกลงเป็นเนี่ยไอ้ญาติบุคคลเนี่ยนะจิตมันตกลงนะเป็นไอ้ญาติบุคคลเนี่ยออกไปแสวงหาผ้ามาบวชเนี่ยแสวงหาผ้ามาบวชยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้ผ้ามาบวชไอ้โคแม่ลูกมันผิดแล้วเนี่ยตายนี่ท่านอธิบายถึงกรรมเก่าเป็นพระอรหันต์แม่ก็ยังไม่บวชเป็นภิกษุนะไม่ใช่ว่าบวชแต่ว่าให้เป็นพระอรหันต์นะจะรู้ว่าเป็นแต่ตามตำราท่านบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วนะอยู่ไม่เกิน7วันอย่างมากแต่ต้องตายอย่างพระอริยบุคคลเนี่ย7วันนั่นแหละโคแม่ลูกปิดมันตายท่านบอกว่าที่คุณทั้งหลายไม่ใช่ในการนี้นะพระบาทอริยะเป็นมาเรียกในการก่อนก่อนพระอริยะบุคคลจะเป็นพระอรหันต์นี่แต่ยังไม่ประสบผลเป็นพระเพราะว่าขาดในสมัยก่อนพระบาทอริยะเนี่ยไม่เคยได้ทานได้ถวายผ้าไกลเลยปัจจัยสี่ปีวอนไม่เคยถวายผ้าเลยอานิสงส์ซึ่งไม่มีบวชแล้วยังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วยังไม่ได้ออกภาคกาสวพัฒน์มันขาดตรงนี้ที่พระอริยะในถูกโคแม่ลูกผิดตายทำไรพระอริยะในการก่อนเคยเป็นลูกสุราบดีคนที่ร่ำรวยเจ้าขาคนใช้ไม่ใช่ในบ้านเป็นหนุ่มคลุกคลีเป็นประชาบ้านไอ้คลุกคลีแต่เด็กๆที่มันอยู่ในบ้านมันยอมใจก็เลยไปแล่ไปเสียกันซะกับเด็กคนข้างเด็กต่างได้แย่เด็กธรรมดานั่นแหละแต่พูดตามเรื่องเนี่ยมันไม่สมควรลูกกระหาบดีจะไปสมสู่อย่างนั้นแต่ว่าเมื่อมันจะเป็นมามันไม่รู้สึกนะเด็กชาวบ้านคนชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอะไรมันก็ไม่รู้สึกหรอกแม้จะกระทั่งขัดเขาก็ยังเอาไว้จะเป็นมนุษย์อะไรล่ะเลยท้องถึงเที่ยงแม่ไอ้ที่ท้องเป็นอายที่หลังที่นี่เจอเมื่อมันจะเอาอายวันนี้ไปตรงไหนหมดไปรู้มีท้องขึ้นมาละอายชาวบ้านครับเดี๋ยวเรื่องมันจะแดงขึ้นมาถึงตัวแล้วก็ไปฆ่าอีกคนนั้นตายเอามีดแทงเนี่ยไอ้โคไอ้หญิงคนนั้นมันตายไปจากท่าทางมันจะเกิดเป็นโคปาริยาบุคคลก็เดินไปมันผิดนะครับท่านว่าไม่ใช่มันเป็นในการนี้การก่อนมันเคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเราก็ไม่รู้เรื่องมันไม่รู้จักว่ามันมาจากไหนอะไร